ของคือวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์อาจจะได้มีโอกาสทั้งท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้เดินชมเมืองเก่าด้วยนะครับรวมทั้งอาจจะได้มีเวลาได้ช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆนะครับคือเดินตัวเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลูเซิร์นเนี่ยนะครับนะผมต้องเรียนนี้ก่อนครับว่าในประเทศยุโรปทุกประเทศนะครับนะฮะจะต้องเขาจะมีการคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวนะครับก็คือเขาเรียกว่าแท็กรีฟันเหมือนกับบ้านเรานะก็คือบ้านเรา